มึงดูเส้นทองกูเนี่ยเส้นทองหนวดกุ้งเนี่ย 40,000 กว่าแล้วมึงยังไปซื้อทองลายดอกกุหลาบหยอกก็เริ่มจะได้ทอง 3,000 บาทโง่อยากอวดร่ำอวดรวยมึงก็ต้องอย่างนี้เลยกูซื้อจากประตูน้ำแถวบ้านกูเนี่ยนี่ไงหนัก30บาทแต่กูซื้อมา400อีกอยากซื้อถูกก็ไปซื้ออย่างนี้เลยเขาเรียกทองชุบเนี่ยเนี่ยสองเส้นเนี่ยกูซื้อจากแถวบ้านกูประตูน้ำเนี่ยสองเส้นเนี่ย800บาทแล้วกูก็เห็นยินดีค้าออนไลน์อุ้ยเอาทองมาแบบนี้10จะขายทองหยิบออกมานั่นเนี่ยทองชุบแบบนี้หมดหักฉลาดได้แล้วอีพวกเขามีเงินเป็นพันล้านเฉพาะรถเช่าร้อยกว่าล้านเรายังไม่มีจะเลยเรายังไม่มีจะเลยเราไปสงสารเขาทำไมเขารวยจะตายย้อนนาทีลีน่าจังค่ะเคยไปไลฟ์สดขายทองเหมือนกันค่ะอู้ตอนนั้นดีอกดีใจได้เงินด้วยแล้วก็ได้นู่นนั่นนี่มาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้โหนกระแสอีกแล้วค่ะโหนเรื่องราวนี่เหมือนกันค่ะดราม่าทองออนไลน์นะคะผู้ชมคะในเรื่องราวดราม่าทองออนไลน์เนี่ยกุหลาบทองคำแล้วก็จี้ไอ้ไข่ทองคำมีชาวเน็ตหลายคนค่ะนำไปขายแต่ไม่ได้ราคาแล้วก็ถูกปฏิเสธการขายซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดนี่น่ะซื้อทองหรือว่าซื้อปีเสียอะไรจากร้านดังในโซเชียลซึ่งงานนี้ค่ะแม่ตั๊กเนี่ยก็โดนพุ่งเป้าเต็มเธอก็เลยไปออกรายการโหนกระแสนะคะแล้วหลังจากที่จบรายการเนี่ยแม่ตั๊กก็บอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เธอก็เลยออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะด้วยข้อความที่บอกว่าถ้าผิดตรงไหนเนี่ยพร้อมแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบหมดเลยแต่อะไรที่เราไม่ผิดเนี่ยก็ขอปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกน้องทุกคนปาเบียก็เหมือนกันค่ะบอกว่าถ้าไม่มั่นใจไม่มาออกรายการ 100% น่ะมั่นใจมากๆเลยก็คือเดี๋ยวก็อาจจะเป็นการที่สื่อสารผิดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะแก้ไขกันไปค่ะแน่นอนค่ะว่าทางด้านของลีน่าจังโอ้โหผู้ที่โหนกระแสตลอดการออกมาไลฟ์สดถึงแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเหมือนกันค่ะบอกว่าทองฉันเนี่ยเส้นถนวดกุ้งเนี่ยโชว์ไปที่คอ 40,000 กว่าบาทเราไปซื้อทองอะไรดอกกุหลาบดอกเบอร์เริ่มจะได้ทอง30บาทมันไม่ได้หรอกซึ่งหลังจากที่ทางด้านของแม่ค้าคนดังนะคะไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะแม่ตั๊กเขาก็พร้อมรับผิดชอบนั่นแหละเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจแม่ตั๊กจำนวนมากค่ะซึ่งลีน่าจังเนี่ยหลังจากที่แม่ตั๊กไปออกหัวกระแสก็บอกอีกว่าไปสงสารเขาทำไมเขามีเงินเป็นพันล้านเฉพาะรถเขาเนี่ยร้อยกว่าล้านแล้วเขาเราเนี่ยยังไม่มีจะแหลกเลยไปสงสารเขาทำไมหากย้อนกลับไปค่ะแม่ตั๊กกรกนกแล้วก็ป๋าเบียร์นะคะก่อนหน้านี้เคยชวนแม่ลีน่าจังไปร่วมไลฟ์สดด้วยที่ร้านห้างเพชรทอง K2N ค่ะแต่ในตอนนั้นน่ะสิ่งที่ทำให้ลีน่าจังช็อกแล้วก็ประทับใจกลางไลฟ์นั่นก็คือแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์นั่นแหละค่ะมีการมอบไอ้ไข่พร้อมสร้อยคอมูลค่ากว่าล้านบาทให้ลีน่าจังไปแบบจุกๆเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีการมอบเงินสดให้ลีน่าจังอีก 100,000 บาทค่ะโอ้โหต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กับลีน่าจังที่ทั้งคู่ช่วยเหลือนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากแม่ตั๊กเองเหมือนกันซึ่งหลังจากนี้ค่ะแม่ตั๊กเองนะคะก็ยืนยันว่าก็จะช่วยเหลือคนต่อไปแล้วก็จะทําบุญต่อไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะทองลายดอกกุหลาบหยอกก็เริ่มจะได้ทอง 3,000 บาทอีกโง่อยากอวดร่ำอวดรวยมันก็ต้องอย่างนี้เลยกูซื้อจากประตูน้ำแถวบ้านกูเนี่ยนี่ไงหนัก30บาทแต่กูซื้อมา400อีกอยากซื้อถูกก็ไปซื้ออย่างนี้เลยเขาเรียกทองชุบเนี่ยสงสารแม่ตั๊กสู้ๆโอ้ไม่สงสารก็ทำไมเขามีเงินเป็นพันล้านเฉพาะรถเท่าร้อยกว่าล้านเรายังไม่มีจะเลยเรายังไม่มีจะเลยเราไปสงสารเขาทำไมเขารวยจะตายที่ต้นเรื่องนี้ที่คนมาแฉเพราะคนก็หมั่นไส้จะไปปลูกบ้านให้อีเด็กสองคนที่มีเซ็กในวัยเรียน 7-8 แสนไปหักหน้าพี่ดิวเขาไงพี่ดิวเขาช่วยไป 4 แสนอันนี้ก็ไปหักหน้าทีนี้ต้นเหตุที่มาแฉกันเนี่ยอันนี้ผู้เสียหายที่เขาซื้อไปตั้งนานเขาก็เลยมาร่วมแฉไปสงสารเขาทำไมเขารวยจะตายเขามีเงินเป็นพันล้านเรายังไม่มีจะเลยเขาไม่ได้มาให้เราตักแต่ว่าไม่ต้องไปสร้างวัดวัดมีเยอะแยะแล้ววัดในประเทศไทยเยอะมากไม่ต้องไปสร้างวัดหรอกเอาไอ้ประชาชนที่เขาซื้อของเราอ่ะชดใช้คืนเขาให้หมดมาเดี๋ยวมันจะมีคนมาคืนอีกเยอะวัดไม่ต้องไปสร้างวัดมีเยอะแยะแล้วต้องไปสร้างบ้านอีเด็กสองคนนั้นก็ไม่ต้องสร้างเพราะมันบอกแล้วไงว่ามันไม่รีวิวให้เธอจะไปสร้างให้มันทำไมตั้ง 7-8 แสนวัดก็ไม่ต้องสร้างวัดมีเยอะแยะแล้วปัญหาคือตอนนี้เราจะคืนเงินให้กับ
คนที่มาซื้อแถมค่าเสียเวลาให้เขาด้วยแค่นี้เขาก็พอใจให้มันไม่ต้องเป็นคดีความไม่ต้องไปค้าความไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ